ใบหม่อนกิติยาตอบแซบหลังจากดุนแซบเลิกคอนเทนต์ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าทำให้เราแฟนๆช็อกสองรอบติดต่อกันเลยทีเดียวสำหรับคู่ของนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีอย่างแจ็คเฉลิมพลหรือว่าแจ็คแฟนฉันและก็แฟนสาวคนสวยอย่างใบหม่อนกิติยานางเอกคนดังทางช่อง8เพราะว่าก่อนหน้านี้ใบหม่อนก็ได้ออกมาประกาศเลิกแบบฟ้าผ่าก่อนที่จะออกมาโพสต์ว่าคืนดีกันแล้วในวันเดียวกันในแคปชั่นก็ว่าตอนนี้เราทั้งสองคนได้ปรับความเข้าใจกันแล้วนะคะเราคุยกันด้วยเหตุและก็ผลอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันบ้างนิดหน่อยก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ใบพดไปเป็นเพราะว่าความใจร้อนตอนนี้เข้าใจกันดีแล้วนะคะขอบคุณแล้วก็ขอโทษอีกครั้งนะคะซึ่งก็โดนชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เลยว่าวงการคอนเทนต์งานนี้ใบหม่อนจงตอบกลับเลยว่าเราสองคนน่ะไม่เคยเอาเรื่องความรู้สึกมาทำคอนเทนต์นะคะมันดูตลกขอบคุณนะคะซึ่งงานนี้ก็ตอบกลับแซบเลยว่าไม่เคยเอาเรื่องของความรู้สึกมาทำคอนเทนต์เอาเป็นว่ายังไงก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยกันเนาะซึ่งก็ว่าการงอนง้อหรือว่าคืนดีอะไรต่างๆนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เป็นแฟนกันแต่ก็อยู่ที่แสดงออกมายังไงกันมากกว่ายังไงก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนด้วยนะครับ